ก่อนดิฉันชื่อวาวค่ะฝนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูมาแนะนำนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะใช้ของที่แบบเราหากันได้ง่ายๆนะคะในบ้านเรานะคะก็มีแตงโมก็เดี๋ยวเราคอยดูดีกว่าค่ะว่าเราจะทำเป็นยังไงนะคะส่วนประกอบก็จะมีรวมๆก็มีเท่านี้ค่ะนะคะดีค่ะนะคะค่ะแล้วขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาผัดหมี่ผัดหมี่ค่ะรอกระทะร้อนค่ะเดี๋ยวลองกระทะร้อนก่อนก็ได้ค่ะใส่เยอะไหมคือเราสองคนก็ทำกับข้าวไม่เป็นพอป่าวอ๋อพอแล้วก็มาตำกระเทียมนะคะตำกระเทียมโอ้ยเสียงโตเราจะพังแล้วค่ะยกดีกว่าค่ะไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่ตำกระเทียมเพื่อที่จะกระเด็นโอ้ยกระจัดกระจายกระเทียมละเอียดแล้วนะคะนะคะแล้วก็เอากระเทียมร้อนยังคะร้อนแล้วค่ะไม่รู้ร้อนหรือยังใส่เลยกระเทียมกับเหนียวนะคะเบาไฟไม่ได้นะคะรอมันเหลืองๆหน่อยนะคะนี่คือผัดหมี่ค่ะหมี่ขาวมีไวๆใส่เลยไหมเดี๋ยวใส่เลยไหมคะเปล่าวุ่นวายมากเขาไม่เป็นนะเออใส่มาใส่ค่ะคนค่ะคนคนน้ำมันอีกเอาตายแล้วจะอร่อยไหมคะใส่โอ้เยอะไปค่ะไปได้ยังเก็บเตาลงค่ะลงค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเตรียมแตงโมโอเคค่ะแตงโมนี่ไหนคะสีแดงเราเอาสีแดงทิ้งให้หมดเลยค่ะ เราไม่เอาสีแดงค่ะสีแดงเราไม่ใช้เอาสีแดงทิ้งนะคะคุณมีก็ไม่มีไม่ได้ต้องใช้ช้อนโอ้ยเลือดกระจายเลยอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ได้เนื้อมาซ้ำซุปซ้ำกันอุ้ยมาตำถึงคิวส้มตำใส่กระเทียมกับพริกเยอะไปแล้วเอาเยอะใส่ไปความสาดก็เกิดขึ้นแน่ตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดนะคะก็จะเลยมีหั่นมะนาวเนี่ยค่ะนี่เอาหน่าวมะนาวเอ้ยมะนาวงั้นน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาไปต่อไปเป็นถั่วฝักยาวนะคะเตาร้อนโดนเตาค่ะทำมะนาวยี่ห้อใหม่ยี่ชิตันถั่วฝักยาวนะคะพอแล้วค่ะเดี๋ยวกลายเป็นตำถั่วนะคะไม่ใช่
ตำกากแตงโมแล้วจะกลายเป็นตำถั่วเยอะขนาดนี้อุ้ยหอมมากหอมถั่วฝักยาวแล้วหอมกินตัวมะนาวมีน้ำเนี่ยมะนาวนะคะแทบจะไม่มีน้ำเลยวันนี้มาเฟเธอริ่งนะคะใส่มะนาวไปเยอะป่ะเอากี่กี่ใส่อีกโอ้ยอันนี้มะคะอีกป่ะอุ้ยพอแล้วเอามะเขือเทศมาใส่มะเขือเทศเลยมะเขือเทศหั่นไงอ่ะหั่นไปเลยหั่นไม่เป็นเขียงก็ไม่มีนั่นแหละใส่มาโอ้ยมีดก็ไม่คมใส่มาเลยค่ะใส่ลูกใส่ใหญ่ๆเลยค่ะลูกเลยใส่มาอีกค่ะใส่อย่างนี้เลยไหมคะจะบ้าเหรอคะโอ้ค่ะโอ้ยทำไปเลยค่ะเอาอีกวะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตำเสร็จนี่ตำกล้วยต่อได้เลยค่ะชิมหน่อยนะคะค่ะชิมเลยค่ะน้ำมันเปรี้ยวมะนาวอยู่ไม่ใช่ไงมืออ่ะมันมีรสชาติเลยค่ะคิดว่าจะกินได้ไหมคะได้สิคะใส่น้ำตาลนะคะโอ้ยน้ำตาลสีดำมัวมากอ่ะจะกินได้ไหมคะใส่มะม่วงไอ้นี่ได้ยังอ่ะอันนั้นเดี๋ยวว่าใส่สุดท้ายค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะโอเคใส่รสดีหน่อยนะคะอายิโนโมโตะไม่ใช่รสดีค่ะผงนัวผงนัวค่ะทำให้รสชาติมันนัวขึ้นนัวอะไรคะแซ่บค่ะเอาละค่ะตักใส่จานเลยเดี๋ยวใส่มะนาวนิดนึงยังไม่เห็นมีรสชาติเปรี้ยวเลยค่ะโอ้โหไหวไหมเนี่ยอันนี้กินได้ไหมคะสั่งกินตามสบายค่ะมันบูดไปหรือยังนะคะไม่คิดว่าแตงโมบูดจริงไหมคะเรียกมานานแล้วค่ะแตงโมไม่ค่ะไม่บูดค่ะใส่เลยค่ะนี่นะคะใส่ตำเปียกแตงโมเขาเรียกว่ากากแตงโมเหมือนส้มโอก่อนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วค่ะเราจะเป็นโอ้ยช้อนเป็นตำไทยนะคะใส่ถั่วไปใส่หมดเลยก็ได้ค่ะอร่อยดีชื่ออะไรดีเนี่ยอร่อยดีนะคะก็ทางนั้นนะคะชิมอีกทีค่ะไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่าอร่อยค่ะนี่นะคะแล้วก็ผัดหมี่ที่เราผัดไว้นะคะแล้วก็แหวกตรงกลางมือแหวกเลยก็ได้ค่ะแหวกนี้นะคะแหวกก็แหวกเราก็เอาส้มตำที่เราตำนะคะเอามือตักเลยค่ะใส่ไว้ตรงกลางค่ะนี่ค่ะถ้าแต่นักกินเวลากินนะคะเราก็กินกับหมี่กับส้มตำค่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะกินได้ไหมกินนี่ก็กินกินไม่ได้ก็กินไม่ได้ต้องกินนะคะเยอะจังเลยถือค่ะนี่นะคะลาดค่ะสุดท้ายก็ทีนะคะค่ะโอ้ยยังไม่หมดอ่ะคนเดียวเลยค่ะล้างมือแล้วค่ะตักยากค่ะมันไม่มีอะไรใช้ตักเลยค่ะค่ะโอ้ยค่ะหน้าตาน่าทานนะคะค่ะเคยทานกันไหมคะค่ะอะไรนะส้มตำเปลือกแตงโมรังนกนะคะสวยงามค่ะใส่พริกค่ะโอ้ยโหดไปค่ะนี่ลูกไหมคะนี่ค่ะมะนาวค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาแตงโมแดงไหมคะแตงโมแดงพอค่ะเป็นไงบ้างคะเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้หน้าตาน่าทานไหมคะชิวาเดี๋ยวลองชิมโชว์ก็ได้ค่ะว่ามันพอทานได้ไหมใช้มือนี่ค่ะนี่นะคะเปลือกแตงโมกับหมี่ใส่พริกด้วยค่ะพริกแก้มพริกด้วยค่ะพริกด้วยค่ะพริกโอ้โอเคค่ะสำหรับชื่อวันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะคู่แฮกคู่วาตั้งเลยค่ะอะไรดีอะส้มตำเปลือกแตงโมรังนกค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ส่วนวันนี้นะคะก็อร่อยกินหนังสำราญกันพอสมควรแล้วนะคะค่ะก็เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ